สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะทุกคนอาจจะงงๆเอ๊ะๆนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราถ่ายไปแค่ต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ตัดภาพมาเป็นวันนี้เลยนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรนะคะก็เลยไม่รู้จะถ่ายอะไรนะอากาศเมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะลมแรงมากๆเลยนะก็เลยออกไปไหนไม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอาหารนะคะหลังจากทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะออกไปปั่นจักรยานชมวิวข้างนอกกันนะคะวันนี้เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะไม่ค่อยมีลมนะคะอาจจะมีแบบนิดข้างบนเขานะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยยังอากาศดีอยู่นะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปกันค่ะทุกคนแล้วค่ะหน้าตาอาหารของเราวันนี้นะคะนี่ใช้เวลาเตรียมของไปประมาณ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าใช้เวลาทำเนี่ยแค่10นาทีเนาะแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะคะที่เหลือจากเมื่อวานแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆ นะคะWhat number you have it? Zero. Try like three and see what I'm talking about. Try. It's gonna push itself when you pedal. Zero only downhill. When you go up there, you're gonna need four or five.วิวดีมากทุกคนจินตนาการถ้ามีบ้านอยู่แถวนี้นะโอ้โหนี่สวยเนาะอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะปั่นไปใส่เสื้อ3ชั้นนะเหงื่อเริ่มออกเหงื่อเริ่มไหลนะคะ10 10 10คือดีไปกันต่อค่ะทุกคนลมแรงนะคะอาจจะได้ยินเสียงลมนิดนึงนี่ตรงนี้ก็มีบ้านอีกหลังนึงสวยด้วยเห็นไหมที่นี่เป็นภูเขาสูงนะคะเป็นที่สูงเนาะต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นต้นสนนะคะข้างล่างยังมีหิมะที่ยังละลายไม่หมดอยู่เลยนะขาวก่อนหน้าที่พวกเราจะมามันเป็นฤดูหนาวนะคะหิมะก็ตกหนักเนาะตกแบบท่วมหัวนะคะช่วงนี้มาเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะก็เลยเริ่มที่จะละลายลงแล้วนะคะ
มาพักถอดเสื้อออกก่อนนะคะน้ำมูกไหลนะเย็นนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยร้อนมากลมมาเป็นระยะโอเคเราใส่มา3ชั้นก็เลยถอดออกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอปั่นต่อเหลืออีกครึ่งโลก็ถึงแล้วค่ะไปกันทุกคนทุกคนคะเบิงวิวคุ้มค่ากับการปั่นจักรยานไปกับ3โลมากนี่ตรงนี้ก็เป็นทางรถยนต์นะคะแล้วก็เป็นทางปั่นจักรยานเนาะนู้นตรงสุดตรงนู้นมีเลคด้วยนะคะถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะทุกคนลมแรงมากลมเป่านะคะเกือบปลิวตกเขาตัวก็เบานิดนึงGood. กลับมาถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนมือแข็งมากอากาศเย็นนะคะตอนปั่นจักรยานโอ้ sorry can you say hi to the camera say hiYeah.
Why is sushi amazing? Thank you.